เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาไว้2ข่าวเลยทีเดียวนะครับข่าวแรกครับเป็นข่าวของทางโซโลมอนลอนดอนนะครับซึ่งเป็นกองหน้าตัวเก่งทางเวสต์บอมบิชอัลเบียนนะครับตามข่าวที่ได้รายงานออกมานะครับจากสื่ออังกฤษแล้วก็สื่ออย่างเดอะเทเลกราฟที่ผมเอามาเนี่ยเขาบอกว่าทางลอนดอนเนี่ยเตรียมย้ายออกจากเวสต์บอมบิชอัลเบียนเนี่ยหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับถ้าเกิดว่าเวสต์บอมเนี่ยตกชั้นไปเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับจะทำให้ค่าตัวของทางลอนดอนที่ทำข้อตกลงกันเอาไว้เนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นออปชั่นปักป้ายขายทันทีนะครับอยู่ที่มูลค่า 16.5 ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เวสต์บอมตกชั้นจริงๆนะซึ่งมันก็ดูแล้วน่าจะไม่รอดนะตามข่าวที่ออกมาเพราะว่าเวสต์บอมฤดูกาลนี้ผลงานไม่ดีเอาซะมากๆนะครับสำหรับลอนดอนเนี่ยนะครับเห็นว่าค่าเหนื่อยของเขาณปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าสูงในระดับหนึ่งนะครับระดับปานกลางแล้วกันอยู่ที่ 70,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยลอนดอนเนี่ยได้รับความสนใจจากเวสต์แฮมนะครับซึ่งมองไว้แล้วนะแล้วก็มีความกระตือรือร้นนะที่จะคว้าตัวลอนดอนไปร่วมทีมนะครับซึ่งซื้อไปเนี่ยก็ใช้ได้อีกยาวเลยทีเดียวเพราะว่าลอนดอนเนี่ยวัยเพียงแค่28ปีเท่านั้นแล้วก็ผลงานโดยรวมเนี่ยอาจจะไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ดูมีทรงแล้วก็น่าจะเหมาะกับทางเวสต์แฮมนะครับเพราะว่าเวสต์แฮมเขาก็เล่นบอลที่เหมาะกับสไตล์การเล่นของลอนดอนด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเชลซีก็ให้ความสนใจนะรวมไปถึงท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยครับตามรายงานที่ออกมาซึ่งเชลซีเนี่ยถ้าเกิดคอนเต้ยังอยู่นะครับลอนดอนเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ทางคอนเต้นะซึ่งไม่รู้ว่าคอนเต้จะอยู่ต่อหรือเปล่าถ้าอยู่ต่อก็มีสิทธิ์ที่จะคว้าตัวไปได้ครับค่าตัวราวๆสัก16ล้านปอนด์เนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องจำนวนเงินที่จ่ายออกไปนะครับนอกจากนี้นะครับมีความเป็นไปได้ครับที่จอห์นนี่อีแวนเนี่ยก็น่าจะตามออกไปเช่นกันนะครับซึ่งมีสิทธิ์ครับที่จอห์นนี่แวนจะโดนปักป้ายขายตามออปชันที่ว่าไว้อยู่ประมาณสัก3ล้านปอนด์นะซึ่งเท่าเทียบกับช่วงมกราคมแล้วก็ช่วงซัมเมอร์ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนฤดูกาลเนี่ยจอห์นนี่แวนมีค่าตัว20-30 ล้านปอนด์เลยนะตอนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ทางอาร์เซนอลให้ความสนใจนะแต่ว่าเวสต์บอมไม่ขายนะครับจะเก็บไว้แต่ผลสุดท้ายเนี่ยก็ทีมย่ำแย่มากนะครับณเวลานี้แล้วก็จอห์นนี่แวนเนี่ยก็ดูทรงแล้วไม่น่าจะอยู่เวสต์บอมต่อไปนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะย้ายสูงมากๆนะครับณเวลานี้ซึ่งแน่นอนครับถ้าจอห์นนี่แวนย้ายเนี่ยผมคิดว่าอาร์เซนอลก็น่าจะเป็นทีมแรกแหละที่ให้ความสนใจนะครับรวมไปถึงรายอื่นเนี่ยนะครับที่มีการคาดการณ์กันออกมานะครับทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีมูลค่ารวมๆกันอยู่ที่18ล้านปอนด์นะอย่างเนเซอร์ชาร์ลีย์นะครับแล้วก็เจโรริเกสนะครับรวมไปถึงเคกดอสันนะครับแล้วก็คาเรนกิสนะครับซึ่งค่าตัวก็น่าจะอยู่ประมาณรวมๆกันแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณ18ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับก็ไม่น่าจะเกิน30ล้านปอนด์นะครับเพราะว่านักเตะแต่ละรายเนี่ยมันอยู่ในช่วงฟอร์มที่แบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยครับนักเตะเหล่านี้นะครับเพราะงั้นจำนวนเงินค่าตัวแล้วก็จำนวนเงินที่เวสต์บอมจะปักป้ายขายเนี่ยก็ขายได้อาจจะไม่มากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกไปครับทีมก็ทำผลงานได้ย่ำแย่ครับแล้วก็ต้องปล่อยนักเตะนะเพื่อสร้างสมดุลในการเงินนะครับเพราะว่าจ่ายไปเยอะพอสมควรนะรวมไปถึงแกเรตต์แบร์ลี่ก็อาจจะออกจากทีมด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ามีสัญญาเหลืออยู่ประมาณ1ปีนะงั้นก็น่าจะไปค้าแข่งในลีกอเมริกาอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับข่าวโซโลมอนลอนดอนนะครับต้องรอดูกันต่อไปแล้วก็นักเตะอื่นๆนะครับเยอะแยะมากมายนะที่มีข่าวว่าจะย้ายออกจากเวสต์บอมนะรายต่อมาครับก็เป็นลิชาร์ลิซอนนะครับรายนี้ซึ่งมีข่าวกับทางหลายๆทีมนะในยุโรปนะครับซึ่งหลักๆแหละในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยก็มีเอเวอร์ตันนะครับข่าวล่าสุดบอกว่าเอเวอร์ตันเนี่ยก็พร้อมร่วมวงแจมเชลซีแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับเพื่อคว้าตัวริชาร์ลิซอนนะครับเข้าร่วมทีมนะซึ่งณตอนนี้ครับริชาร์ลิซอนเนี่ยก็อายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นนะครับตั้งแต่เขาย้ายมาจากลีกบราซิลเนี่ย
แล้วก็เข้ามาร่วมทีมวัตฟอร์ดเนี่ยก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสัญญาของวัตฟอร์ดที่คุ้มค่ามากๆนะถ้าเทียบกับฟอร์มณปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับฟอร์มของริชาร์ลิซอนแต่ถ้าพูดถึงช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยเขามีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ทำให้มีข่าวเชื่อมโยงกับทางเชลซีแมนอยู่บ่อยๆนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็เชื่อกันว่าถึงแม้ว่าฟอร์มณปัจจุบันของริชาร์ลิซอนเนี่ยจะไม่หวือหวาสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังได้รับความสนใจจากเชลซีเอเวอร์ตันแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่กำลังกระตือรือร้นนะครับแล้วก็พยายามติดต่อคว้าตัวริชาร์ลิซอนมาร่วมทีมให้ได้หลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับโดยเฉพาะเชลซีแล้วก็แมนยูเนี่ยเห็นข่าวบ่อยมากๆซึ่งมีการคาดการณ์เรื่องค่าตัวกันออกมาด้วยครับริชาร์ลิซอนเนี่ยอาจจะมีค่าตัวที่วัตฟอร์ดเนี่ยเรียกร้องอยู่ราวๆสัก40ล้านปอนด์ซึ่งถ้าขายในราคานี้จะเป็นราคาที่ได้กำไรมากๆนะครับแล้วก็ดูแล้วมีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่ริชาร์ลิซอนจะย้ายออกจากทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้แล้วก็ไปค้าแข่งกับสโมสรที่ใหญ่กว่านี้นะครับก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆนะครับแต่ค่าตัว40ล้านปอนด์ผมคิดว่าก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับริชาร์ลิซอนผมก็ดูแล้วมันก็น่าจะพัฒนาออกไปได้อีกไกลนะครับสไตล์การเล่นแล้วก็อายุยังน้อยนะถ้าเอามาแล้วก็เอามาใช้ในระยะยาวเนี่ยนะครับมันก็น่าซื้อนะครับในราคานี้เพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งไปทุกคลิปนะครับว่าค่าตัวของนักเตะ19ปี17ปีหรือว่า20ปีพูดง่ายว่าเป็นพวกดาวรุ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากนะครับที่แบบค่าตัวเนี่ย10ล้านปอนด์ไม่เกิน10ล้านปอนด์นะครับทุกวันนี้ค่าตัวระดับดาวรุ่งวัยที่ผมว่าไปมันก็ประมาณนี้ครับ40ไม่เกิน60ล้านนะครับถือว่าโอเคแล้วในระดับหนึ่งนะครับค่าตัวประมาณนี้อันนี้ผมหมายถึงว่าพวกดาวรุ่งที่แบบพอมีชื่อเสียงนะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงดาวรุ่งที่แบบเป็นตัวละครลับที่เราไม่รู้จักกันเลยแล้วก็สื่อไม่ค่อยเล่นข่าวเนี่ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจครับค่าตัวก็ไม่น่าจะเกิน5ล้านปอนด์10ล้านปอนด์หรอกแต่ริชาร์ลิซอนเนี่ยเขาทำชื่อเสียงขึ้นมาเรื่อยๆละนะครับแล้วก็สื่ออังกฤษเนี่ยเล่นข่าวมาโดยตลอดนะครับว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าติดตามเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่มีชื่อเสียงนะครับเพราะงั้นค่าตัวขนาดนี้ก็น่าจะเหมาะสมแหละนะครับแต่เอเวอร์ตันมีงบไหมผมคิดว่ายุคใหม่ของเอเวอร์ตันน่าจะมีงบเพียงพอนะครับแต่ว่าตัวที่ซื้อไปเนี่ยเอเวอร์ตันเนี่ยคือจะจัดแจงกันยังไงเพราะว่าช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเอเวอร์ตันซื้อนักเตะไปเยอะมากๆนะครับแล้วก็ใช้ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่รวมไปถึงแบบนักเตะ บางคนซื้อมาก็ยังนั่งอยู่เลยอ่ะนะครับนั่งอยู่ข้างสนามอยู่เลยใช้ไม่เต็มที่ด้วยนะครับถ้าซื้อริชาร์ลิซอนเข้าไปอีกมันก็จะไปทับไหมนะครับเอเวอร์ตันต้องเคลียร์ในทีมก่อนส่วนเชลซีผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับสูงสุดเลยส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมเห็นว่ามูรินโญ่เนี่ยบอกว่าจะไม่เสริมทัพในแนวรุกแล้วนะครับส่วนมากผมคิดว่าเป้าหมายลำดับแรกๆของแมนยูเนี่ยน่าจะเป็นพวกมิดฟิลด์แล้วก็กองหลังซะมากกว่านะครับส่วนเรื่องพวกเสริมแนวรุกอย่างริชาร์ลิซอนเนี่ยอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกรณีหลังๆอ่ะซึ่งถ้าพูดถึงตามข่าวมี3ทีมเนี่ยผมว่าเชลซีเป็นเต็งหนึ่งนะแล้วก็รองลงมาก็เป็นเอเวอร์ตันแล้วกันนะครับส่วนแมนยูก็อันดับ3แล้วกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมวิเคราะห์ออกมาแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ2ข่าวเน้นๆนะครับเป็น2ข่าวที่อาจจะแบบไม่ได้หวือหวาสักเท่าไหร่นะเป็น2ข่าวทีมเล็กๆหน่อยนะครับอย่างวัตฟอร์ดแล้วก็เวสต์บอมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนเนี่ยคิดเห็นกันยังไงนะครับก็คิดเห็นเกี่ยวกับนักเตะ2คนนี้ยังไงสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ